รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวัลตินเชฟโอ้ยทำแบบนี้นะคะนี่อุ้ยแม่เป็นไงล่ะว้ายพี่ไฮอภพรของเรามาเองมาเองแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมสวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมผมขอดูออริจินอลได้ไหมครับผมออริจินอลเหรอครับผมเชฟบะตาดันตันตันเอาละวันนี้มีเรื่องคุยกับพี่ไฮเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าเราไปนั่งคุยกันดีๆดีกว่าพี่ไฮดีไฮอภพรนครสวรรค์นักร้องลูกทุ่งระดับซุปตาร์เจ้าของเพลงที่มีวลีเด็ดติดหูอย่างเชฟบะเลิกแล้วค่ะและอีกหลากหลายเพลงที่เจาะโดนใจคอเพลงลูกทุ่งแต่กว่าจะเป็นอภพรนครสวรรค์อย่างที่หลายคนรู้จักเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างไปฟังจากปากของเธอกันเลยจ้าอยากจะรู้เรื่องของพี่ไฮตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยดีกว่าชีวิตนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบพื้นฐานของนักร้องลูกทุ่งมันต้องมาจากรากหญ้านะโชคดีที่มีวงการลูกทุ่งเปิดโอกาสให้กับคนจนต้องพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าไม่มีเงินถึงขนาดต้องกินดินจริงป่ะเนี่ยพี่พี่ชอบกินดินมันมันมากโบ้พี่กินทั้งวันเลยอร่อยชอบส่วนตัวพี่จะติดกระเป๋าเต็มเลยคนอื่นเขาไม่กินแต่พี่กินแล้วเราเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่จำได้ว่าตั้งแต่พี่อยู่ป .6 ป .5 พี่ก็เริ่มแหกปากร้องเพลงตามแบบว่าแหกปากด้วยนะเวลาเขาเกี่ยวข้าวเขาลงแขกเกี่ยวข้าวกันพี่ก็ไปเสิร์ฟน้ำเขาแล้วเขาก็บอกหนูร้องเพลงได้ไหมเขาบอกหนูไม่ต้องเกี่ยวละข้าวหนูไปยืนบนหัวกันนานแล้วก็ร้องให้พวกเราฟังเขาก็ปรบมือพี่ก็มาเสียงปรบมือมากเรารู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่คนปรบมือให้แล้วเขาบอกเนี่ยมีรายการวอปถอก้าวเขามีประกวดวันคนเก่งของแม่อยู่ทำไมล่ะก็ไปสิเฮ้ยมีเงินร้อยกว่าบาทก็ไปสิครับคุณไปเลยพี่ไปก็ไม่ได้กลัวเลยนะไม่ได้คิดเลยนะแต่พ่อดุมากพอจะขึ้นเวทีนึกขึ้นได้อุ้ยตายละเรา1ใน12เราได้ขึ้นเวทีพ่อจะต้องได้ยินเสียงเรานานแย่แน่เฮ้ยเรากลับไปบ้านต้องโดนพ่อตีแน่เลยตอนนั้นอายุ16ครับโอ้เข้ารอบด้วยอ่ะเข้ารอบด้วยอ่ะแล้วเราได้ติด1ใน2อีกว้าวไปแล้วอ่ะเราได้ที่2ภายในวันเดียวกันเนี่ยเหรอครับภายในวันเดียวกันก็อย่างนี้เขากลับไปบ้านกลับไปยังไงเราว่าเราต้องโดนตีเราได้แบบว่าผงซักฟอกของใหญ่มาก99บาทตอนนั้นน่ะโอ้โหใหญ่มากวิทยุทรานซิสเตอร์ได้ตังค์100แล้วลืมไปมีตังค์100 100 100เหมือนกันที่ไปอ่ะค่ารถไปกับ80บาทลืมว่าถ้าเราไม่ได้ขึ้นบนเวทีเราจะกลับบ้านไงวะน่ะกลับมาเราเห็นคนเต็มบ้านเลยเราไม่ถึงไงพ่อตีเราแน่เลยทำไงดีวะพ่อฆ่าไก่เลี้ยงพวกเขาล้มไก่เลยค่ะล้มไก่เลี้ยงชาวบ้านมาประมาณ20กว่าคนนึกว่ามีงานวัดมาทำไมมายินดีกับลูกตาแหนโอ้ยเขาฟังวิทยุกันทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเป็นความสนุกสนานแต่หลังจากนี้จะยากละก็ต้องขอพ่อไปเป็นนักร้องจริงๆก็เลยบอกพ่อเนี่ยเขากำลังประกวดรับสมัครหางเครื่องแล้วก็นักร้องประจำวงพุ่มพวงแล้วพ่อนะแล้วดูก็กลับสรุปแล้วว่ามาปั๊บกูไม่กลับเลยค่ะมาอยู่3เดือนเอาเงินไปให้พ่อ 50,000 กว่าบาทอุ้ยจนเขาบอกว่าอุ้ยมันต้องไม่ได้ไปทำงานอย่างที่บอกแล้วมันต้องไปขายตัวแล้วดูหนังหน้ากูเลยว่าจะมีใครเอาไหมแล้วหนทางที่จะได้ไปเป็นนักร้องออกเทปจริงๆของค่ายบ็อกซิ่งสาวมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ทางบริษัทเนี่ยก็ยังขาดนักร้องขั้นเวลาจริงๆได้มาอยู่วงพี่เอกชัยไม่ได้มาอยู่พี่พึ่งนะเพราะวงพี่พึ่งเนี่ยเต็มแล้วก็เลยเขาทำสองวงคู่กันก็คือวงพี่เอกชัยแล้วก็วงพี่พึ่งก็เลยได้มาอยู่วงพี่เอกแล้วเขาบอกว่าใครร้องเพลงเป็นบ้างถ้าร้องเพลงจะให้ร้องเพลงเป็นนักร้องขั้นเวลาก่อนหัวหน้าจะออกเพื่อนๆที่มาด้วยก็บอกนี่ไงคะเขาประกวดร้องเพลงได้ในรายการของแอดเทวดานะเขาบอกดีเลยหนูทำตัวดีๆนะเดี๋ยวจะปั้นให้เป็นนักร้องออกเทปอัลบั้มแรกเนี่ยชื่อน้องนิดสิบบุญโทนออกเทปมาทั้งหมดกี่ชุดคะน้องนิดเนี่ยน้องนิดอ่ะสองชุดเองสองชุดเอง
แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอภพรนครสวรรค์เปลี่ยนเป็นอภพรนครสวรรค์ก็เริ่มก็ไม่มีคนรู้จักบังเอิญคุณยิ่งยงเจ้านายเขาคือพี่พมรเนี่ยเอาเทปมาฝากขายที่บริษัทบังเอิญเพลงเขาดังมากสมศรีถึงการเข้าสอนพี่ไฮก็เลยได้มีโอกาสได้ลองแก้กับคุณยิ่งยงเขาดังมาได้สัก2ปีแล้วคุณยิ่งยงเขาก็แยกไปทำวงเองเราก็ต้องอยู่แบบสุกๆดิบๆเหมือนผีกองกอยเลยอะไรที่ทำให้พี่กลับมาอีกครั้งกลับมาได้ยังไงเหรอคะเพราะว่าเพลงเลิกแล้วค่ะตอนนั้นต้องบอกว่าดังจริงๆนะหลายๆคนที่ไม่รู้จักพี่ไฮอภพรจะเข้าใจว่านั้นเป็นอัลบั้มแรกอ่าไม่ใช่นั่นคืออัลบั้มที่9พี่อยู่มา9ปีแล้วได้เป็นนักร้องเล่นละครมีอะไรอยากทำอีกไหมครับพิธีกรก็ทำแล้วหมดแล้วนั่นเนี่ยพูดก็พูดแต่งงานไหมอยากมากพี่เลือกหรือเปล่าเลือกหรือเปล่าไม่รู้พี่กลัวมั้งกลัวเอางี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องความรักเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนี่เลยครับเรามีผลิตภัณฑ์จากโอวัลตินมอบให้พี่หายด้วยนะครับขอบคุณค่ะนิดนึงนิดนึงยังเสร็จอันนี้มันเช็งมาชอบการนี้ชอบการนี้หนูเลิกกับข่าวแล้วค่ะสนับสนุนโดยฟูจิโกแม่ทำไรคะทาทองของคุณทาทำไมครับแม่ทาหาเลขหาเลขหาเลขไปทำไรครับถูทั้งหวยปกติแม่ก็ถูอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะก็ถูอย่างนี้ถูอย่างเงี้ยอันนี้คือราคาตัวนี้อันนี้ของตอนราคามัน65บาทโอ้โหนี่ไงคุณโตมากเลยแถวบ้านพี่ยังไม่มีคังคกแล้วนะหมดไม่มีแล้วโอ้ยรถเหยียบตายไม่ใช่รถเหยียบตายอย่ามาสิแม่ทาพระไม่ให้แม่ก็คว้างมันทิ้งอยากไม่ให้ก็คว้างทิ้งเคยถูกอยู่ครั้งนึงบนว่าจะล้มบัวซื้ออยู่20บาทไม่กล้าไปเอาตังค์พอถูก20บาทล้มบัวบัวตัวเท่าไหร่อ่ะเล่น20บาทไม่ถูกไม่ถูกไปไม่อันนี้เซลอันนี้พระพันปีรู้แล้วว่าหิวหมากจ้ะเดี๋ยวทำไมถึงเป็นพระพันปีก่อนเมื่อก่อนเรียกแม่แม่เราแกไม่แข็งแรงก็เนี่ยครับพอดีดูหนังมั้งหนังจีนพระพันปีเสด็จแล้วเราก็เลยเรียกพระพันปีตั้งแต่เรียกพระพันปีมาแข็งแรงแบบอุ้ยไปบ้านข้างๆเนี่ยเขาล้างเขาก็ต้นไม้ขึ้นเต็มหมดเลยพอเรียกพระพันปีได้สักครึ่งเดือนไปฟันต้นไม้ไปอะไรหมดเลยไปปลูกผักบ้านเขานี่เขาเพิ่งไล่ออกมาเนี่ยโอ้เขามาทำเขาไม่ให้ทำพอใช้ชื่อพระพันปีปั๊บแข็งแรงเลยอันนี้ฝาดใช่ไหมผมเหรอผมก็บวกเกลือขมังก็มาให้เหมือนลูกหมากอร่อยพี่กินได้แสดงว่าไม่กินได้เงื้อยังเงื้อเงื้อจุ๊งอ่อนตาปากุ๊ปากุ๊งหนานแม่ชอบบอกว่าพี่ไฮเหมือนพ่อจริงป่ะคะนิสัยเดียวกันเลยเหมือนพ่อเลยจริงก็เปล่าลิ้นพ่อผีนยัดมาให้ผิดเป็นผู้ชายก็หน่อยไม่ได้อ่ะทำไมนักเลงเหมือนกันนักเลงเหมือนกันพ่ออะไรก็แล้วแม่ดื้อไหมดื้อไหมลูกก็ไม่ถึงพ่อมึงแม่ดื้อที่สุดพ่อเนี่ยไม่ดื้อเลยพี่อย่าพูดให้ฟังพ่อเลี้ยงง่ายมากครับแล้วยิ่งแก่ยิ่งเลี้ยงง่ายพ่อเชื่อฟังก็แม่รู้ตัวแม่ว่าแม่ดื้อมากกลัวคงไม่ดื้อนะหรอไม่ดื้อนะบอกแม่ทำก็ทำก็มันโรคหูโรคตายไงแค่ทำล่ะทำมันก็สารภาพเลยไม่อยากให้กินหมากก็กินจริงๆแม่ก็ตามใจพี่หายใช่ไหมคะแม่น่ะเป็นตามใจไหมแม่สนับสนุนไม่ว่าอะไรเลยแล้วพ่อล่ะหวงอย่างลูกสาวสวยตายไม่ให้ไปไหนจังแล้วทำไงตอนที่พี่ไฮหนีไปเลยตอนนั้นไกลวันที่มันหนีมาประกวดวันแรกอ่ะมันไม่บอกอ่ะขอตะตังมาลอยบอกจะไปถอนฟันที่นี่ตอนบ่ายๆเขาประกาศอ่ะจันเพ็ญคงก็ขอบเอ้าล้างเลยพ่อมึงก็ไหนไงเจ้าไปถอนฟันอ่ำบอกกลัวไปถอนฟันอยู่อ่ะไปประกวดร้องเพลงอ่ะไปเดี๋ยวกลับมาก็จะตบหัวแม่นี่ว่างั้นกลับไปนี่ก็ถือแฟดไปข้างแฟซ่าครับไปลุงยังเงียบไม่เคยดุลูกเลยตอนที่พี่ไฮไปเป็นนักร้องเลยอ่ะแม่ตอนนู้นที่ออกไปจากบ้านแล้วอ่ะพ่อเป็นไงมั่งคะตอนที่เป็นนักร้องใหม่ๆเริ่มจะหางเครื่องแล้วอ่ะไปเที่ยวหาทิ้งได้ตังค์ 3,000 มา 1,000 4,000 งั้นจะมาพวกวงเล่าเนี่ยญาติของพ่อมันน่ะเนาะลูกแกไปเป็นมันได้ไปทำอะไรล่ะว่างั้นเงินเยอะงั้นมันไม่มีเงินมาให้แกล่ะพี่เจ๊เขาพูดก่อขู่บ่อยเขามักกินยาเลย
กินยากินยาฆ่าหญ้ากินยาฆ่าหญ้าพ่อเหรออ๋อเพราะคนอื่นมาแซวบอกว่าลูกที่ส่งเงินมาให้เพราะลูกไม่ได้เป็นนักร้องหรอกไปเต้นกินลำกินอย่างนั้นมันไม่มีทางได้เงินเยอะเท่านี้ต้องไปขายตัวแน่นอนก็เงินเครียดกินยาเลยแล้วตอนนั้นพี่ไฮรู้สึกยังไงครับกำลังถ่าย MV เออพอบอกว่าพ่อกินยาฆ่าตัวตายโอ้ไม่มีการต้องทำงานเลยอ่ะเออก็ไปเห็นแล้วโอ้โหสายอะไรไม่รู้แย่ปากแย่จมูกเต้นไปหมดเลยเราก็ตกใจอ่ะโอ้โหทำไมพ่อทำนี้รู้สึกเสียใจมากเราก็มีความรู้สึกเออนี่ปากคนเนี่ยมันฆ่าคนได้จริงพูดอะไรแล้วคือพ่อก็อาจจะคิดมากเราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านไปทิ้งก็เอาตังค์ไปให้บางทีแบบไปเดือนนึงช่วงวงหยุดเราก็ไปหาเอาเงินไปให้ 4,000 5,000 มีอยู่งวดที่เอาไป50,000ที่ว่าไปใช้หนี้เขาอย่างที่พี่บอกว่าเขาคงคิดว่าอีนี่ทำไมมีเงินมาให้บ่อยใช่ไหมแม่ก็คงคิดอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะอย่างเงี้ยเขาได้ยินไงพี่ไม่ได้ยินว่าชาวบ้านเขาพูดว่ายังไงพอมีตังค์ซื้อบ้านได้ซื้อเทาเฮาได้ก็เลยรับพ่อแม่มาอยู่ภูมิใจไหมลูกดังภูมิใจเนาะช่วงหน้าไปนั่งเมากันดีกว่าเราจัดปาร์ตี้ส้มตำต้อนรับคุณแม่กับพี่หายเอาไว้ด้านนอกเรามีผลิตภัณฑ์ Nutropex ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมอบให้ด้วยค่ะสนับสนุนโดย Enfaglo A+ 360 My Plus DHA โดยแบรนด์จูเนียกินเขาหน้าแม่น่ะทำกับข้าวแต่ว่าพี่ไม่กินทำไมอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะต้มจับฉ่ายมึงไม่กินอ่ะอ๋อจับฉ่ายอร่อยโอเคยอมรับยอมรับลืมไปแม่ทำกับข้าวที่ไรน้ำหมาอิ่มทั้งบ้านโอ้ทำไมกินทำไมกินไม่มีใครอยู่กินกูก็ใช้ให้หมาไม่มีใครอยู่ซะหน่อยไม่ได้ว่าไม่เมนูโปรดของพี่ฮายอยู่ที่บ้านคืออะไรคะถ้าพี่อยู่พี่จะแกงหน่อไม้เปรี้ยวบางทีพี่น้ำพริกกะปิกะปิก็ต้องกะปินครสวรรค์แล้วแม่เขาก็จะไม่กินกะปิที่อื่นเลยนอกจากนครสวรรค์ปลาทูเค็มก็ต้องนครสวรรค์ซึ่งปลาทูเค็มนะเขาก็รับจากชลบุรีจากแม่กลองแม่อร่อยต้องไปซื้อนครสวรรค์ดีอยู่ที่เดียวที่นครสวรรค์นี่ตัดผมนี่ก็ต้องไปตัดนครสวรรค์เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแล้วเลยไปบอกช่างทำผมว่าคุณดูแลสุขภาพนะคุณจะเพิ่งตายนะถ้าคุณตายนะแม่จะไม่มีคนกวาดตัดผมให้เลยแล้วถ้าช่างเขาตายทำไงแม่ตายก็ไม่ดัดมันแม่แล้วตอนที่ลูกไม่อยู่เนี่ยลูกเล่นกับแม่อย่างเงี้ยถ้าวันไหนพี่หายไปทำงานนานๆเนี่ยทำไงคิดถึงจริงเปล่าเพลงไปสองคืนสามคืนมาไหลมันจะกลับว่าเรื่องอีกเยอะเรื่องหนุ่มๆยังไม่ได้ถามอิ่มแล้วแกคุยกันอยู่นานฉันกินจะอิ่มแล้วเนี่ยนั่นไงพูดเรื่องหนุ่มๆดีกว่าเคยมีแฟนไหมพี่หายเคยมีแฟนตอนนั้นน่ะแม่แม่รู้16ไม่เหมาะไม่ควรไม่ให้ชอบกันแต่ว่าทางพี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่ชอบหนีตามกันไหมชวนหนีตามเราก็กลัวพ่อกับแม่จะอายเนาะเขาก็บอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็พี่เก็บเงินได้ละพี่จะมาขอถ้าขอเขาไม่ให้แล้วเดี๋ยวเราหนีตามกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาทำงานกรุงเทพอยู่ประมาณสักปีนะแม่นะแล้วเขาก็กลับไปแต่งงานเนาะกลับแต่งใครครับกลับไปแต่งงานกับคนข้างบ้านดีแล้วไม่ได้ถ้ามันน่ะจะได้ก็มันก็เว้นน่ะเว้นน่ะไรล่ะเห็นไหมล่ะเว้นยังไงอ่ะมันเจ้าชู้ยังก็ไรอ่ะไม่ล่ะเหรอโชคดีแล้วโชคดีแล้วมีเมียกี่คนนะเขา3คนแล้วมั้งโอ้โชคดีขอบคุณแม่มาก เราคงไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละแบบกันบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ถึงแม้ว่าแค่นั้นก็ได้ข่าวว่าฮอตมากฮอตสิหนุ่มจีบตึมใช่ไหมแม่ไม่เห็นไม่เห็นนี่เราจะพาเข้าบ้านทำไมล่ะนี่ไงล่ะเดี๋ยวแม่ไปชอบขึ้นมานะให้ใช่ก่อนแล้วค่อยพาเข้าบ้านดีไหมก็ตามใจมึงติ๊ะตามใจแสดงว่าแม่ก็อยากให้ลูกแต่งงานเหมือนกันนะสิก็แต่งก็ไม่หวงเขาเพิ่งมาบอกไม่หวงตอนพี่40แล้วตอนที่พี่20กว่า30ต้นๆหมีทำไมแล้วเห็นไหมล่ะไม่ดีหรอกดูกูตีลำบากจะตายพอตีสิบก็คงจะหมีก็หมีไปแล้วจะมีใครเอาหนูไหมมันต้องหมีจนได้นะนะแล้วน้องสาวพี่ไฮอ่ะโอ้โหจะพูดถึงมันแล้วแม่ป่วยหรือแม่เป็นไรแม่ตายก่อนมัน
ได้สนใจมันอึนมันอยู่มันอย่างเงี้ยอ๋อแต่เวลาเต้นอยู่บนเวทีนี่ขาดใจเลยเนาะขาดใจจริงๆเขามีดีอยู่อย่างเดียวในชีวิตเขาคือเต้นแสดงว่าเต้นเก่งเหมือนแม่สมัยก่อนแม่เต้นบ้างไหมครับแม่ห้าสี่สามสองไม่เป็นนั่นนี่เชฟบะโอ้ไม่บะแล้วไม่บะแล้วต้องบอกว่ามีช่วงนึงที่พี่ไฮทำงานเยอะมากมีช่วงแบบออกทุกวันวันนึงหลายงานอาจจะแบบ5งาน7งาน9งานอะไรอย่างที่พี่ไฮบอกตอนนั้นนี่แบบถึงก็เฉียดตายเหมือนกันโอ้โหชีวิตเบ้นมันรวนไงร่างกายพอมันรวนแล้วเนี่ยมันไปหมดมันเจ๊งหมดเลยเกือบเป็นโรคหัวใจเกือบเป็นเบาหวานไทรอยด์ก็ขึ้นไทรอยด์นี่แหละมันด่าไม่เลือกว่าใครเป็นใครหนีแม่นกลับบ้านเลยตอนนั้นมันทำให้เราอารมณ์เสียเราอาจจะอึดอัดไงบางทีเราคุยงานแล้วใครมาแวบไม่ได้เราพี่จะขึ้นปี๊ดเลยขึ้นเลยปี๊ดเลยมันจะปี๊ดตลอดแล้วทีนี้ก็ตกใจทำไมปี๊ดบ่อยจังวะหนีกลับบ้านหนีเราก็ตกใจแม่ไปไหนก็ทุกคนก็ไม่รู้ว่าแม่ไปไหนอ้าวไปรู้อีกทีหนึ่ง3ชั่วโมงน้องชายโทรมาบอกแม่อยู่นี่นะช่วงพี่ปี๊ดแม่ก็เป็นวัยทองอ๋อคือพี่สาวกวาดบ้านพี่สาวถูบ้านนั่งอัพหมากอยู่แม่ขยับให้หน่อยสิเดี๋ยวจะถูตรงนี้เขาถูหมดแล้วอะไรบ้านหลังเนี้ยกูจะมาอยู่ไม่ได้เลยหรือไงกูไม่อยู่แล้วหอบผ้ากลับบ้านแค่ก็ให้ขยับขยับเพื่อจะใช้พื้นขยับนิดเดียวจะถูกแล้วอัพหมากอัพหมากอยู่โกรธเขาอ่ะว่าเขาไม่ให้นั่งบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีกลับบ้านสัก10วันมั้งโทรมาฮัลโหลกระแกงถามว่าใครอ่ะมึงจำกูไม่ได้ไงใครกับแม่เต้มีอะไรเนี่ยโทรมาส่งตังค์มาให้ตังค์หมดแล้วทำไมอ่ะหมดแล้วเต้ก็มีตังติดตัวไปพันเดียวเลยแล้วทำไมอยู่ที่นั่นสบายดีไหมอยากกลับแล้วให้ใครมารับหน่อยเต้แล้วช่วงที่พี่ไฮป่วยมากแม่ให้กำลังใจพี่ไฮยังไงครับแม่ก็ถามว่าเป็นไงมั่งล่ะลูกไปให้หมอดูที่เป็นอะไรมั่งถามหนูเดี๋ยวหนูต้องจะไปนอนพักก่อนอ๋อไทยไม่บอกหรอกเนาะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเดี๋ยวแม่เป็นห่วงถึงจะรักกันดีกันบ้างงอนกันบ้างอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ดีกันวิธีที่แม่งอนแล้วพี่ง้อเนี่ยตอนที่พ่อเสียใหม่ๆแม่จะร้องไห้ทุกวันแล้วบางทีพอเราเสียงดังแกตกใจตกใจแล้วก็ร้องไห้บางทีแบบพี่ทำงานอยู่แล้วก็ไปวุ่นวายเรื่องงานพี่อ่ะบางทีแดนเซอร์อีเดียมันเต้นไม่ดีแม่มันเต้นข้างทำไมก้มจับอ้ายไทยขี้หน้าเข้าอย่างนั้นอย่างนี้แม่จะยุ่งได้ไหมนี่คืองานร้องไห้ว่ะเวลาง้อต้องอย่างนี้ให้แม่นั่งอยู่หน้าบ้านกลางบ้านเลยเด็กๆทุกคนเตรียมพร้อมจะไปทำงานใช่ไหมเรียงแถวก็เลย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday to you แล้วก็เป่าเค้กเป่าเค้กแล้วก็เอาน้ำมาล้างเท้าแล้วก็เอาพวงมาลัยกราบแล้วก็บอกว่าแม่ที่ลูกทำไปลูกไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรหรอกนะแต่ว่าเวลาหนูทำงานหนูอาจจะเป็นคนทำงานเยอะแล้วก็เสียงดังเพราะเราอยู่กับลูกน้องไงแกก็แม่ไม่โกรธหรอกลูกแม่ไม่อย่างนั้นนี่คือเห็นแม่ร้องไห้แล้วเราก็ไม่สบายใจอ่ะปีนั้นประมาณ 6-7 ก้อนครับผมเค้กแม่เกิดแม่เกิด 6-7 ครั้งภายใน1ปีภายใน1ปีทำไมต้องเป็นเค้กอ่ะแม่ก็มันเอามาให้เองอ่ะแล้วเอามาให้นี่แม่หายโกรธทุกครั้งเลยเหรอครับก็มันมาง้อได้ดีแล้วก็หายโกรธแล้วมันเสียงดังใส่อ่ะโอ้โหมันน่ะจี้แม่ห่วงอะไรพี่หายบ้างมั้ยครับไปไหนก็ห่วงจริงอ่ะห่วงจริงดิกลัวไปทางรถน่ะเนาะเดินทางด้วยรถเดินทางด้วยรถงั้นเดี๋ยวเดินไปไม่ต้องขึ้นรถแล้วต่อไปโอ้โหเดินไหวไงใต้ใต้มาไรน่ะดูที่เรามากันเนี่ยพร้อมกันทุกวันว่าแม่หนูไปนะเจริญเจริญนะลูกก็เดินทางปลอดภัยนะพรจากแม่มักจะเป็นพรประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดเลยใช่อันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์จูเนียมาให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็สนุกสนานมากกับครอบครัวนี้ครอบครัวพี่ไฮและคุณแม่ต้องกราบขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะอยากมีความรักที่เรียกว่าบริสุทธิ์เนาะ
อยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วทุกวันนี้น่ารักมากมีความสุขที่สุดเลยนะคะขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะอ้วนตินค่ะฟูจิโกะแล้วก็แบรนด์จูเนียร์ค่ะครับผมแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราในวันนี้นะครับโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ราชดำรินั่นเองครับส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพบกับรายการแก๊งแลกติกได้ใหม่ทุกวันพุธบ่าย 3:30 นทางช่อง 3วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ